อันนี้ท่านอาจารย์สนอนี่เป็นคนที่ผลิตเครื่องวัดในช่องปากว่าใครมีกลิ่นบ้างถ้าคนมีกลิ่นปากเหม็นนะฮะไฟจะแดงหมดทั้งหมด5ดวงจะแดงจ้าเลยแต่ถ้าใครกินพบไม่ได้เลยแต่ถ้าพูดปั๊บกลิ่นปากหอมไฟจะออกกระพริบลองพูดดูครับน้องอุ้มพูดอะไรก็ได้ฮะฮัลโหลสีแดงหอมนะฮะอย่างนี้ที่ปากหอมใช่ได้นะครับผมคุณชลีคุณก้องอะไรครับคุณก้องครับผมฮัลโหลอันนี้เขาไม่เรียกว่าผักเหม็นธรรมดานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเหม็นถาวรนะฮะโอ้โหเครื่องร้อนเลยนะครับผมเนี่ยมีแต่ระเบิดเลยอยากตรวจพวกพี่บ้าง3คนมาตรวจทำไมอ่ะเดี๋ยวขอเทสแบบธรรมวิธีธรรมชาติดีกว่าเทสยังไงล่ะเทสยังไงอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนดีกว่าฮะเอามาดมจริงๆเลยว่าใครโอ้โหคุณผู้ชมครับจะเอาตัวแทนขึ้นมาดมอย่างนี้คุณเท่งเสริมความมั่นใจสังเกตครับเอาน้ำหอมฉีดปากแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงอุตส่าห์มาชมชิงร้อยชิงล้านทั้งทีได้มาร่วมสนุกแล้วทำไมต้องมาร่วมสนุกด้วยวิธีนี้นี่มาปรบมือหน่อยค่ะเอาธรรมชาติเลยเหรอเอาไม้เอาไม้เทสจริงๆเลยเทสยังไงอ่ะนี่เทสยังไงให้ดมกลิ่นปากจริงๆเลยเฮ้ยแต่ต้องพูดจริงๆตอบตรงๆว่าเหม็นไม่เหม็นสาบานว่าห้ามพูดโกหกเหม็นบอกเหม็นเหม็นมากบอกเหม็นมากครับขึ้นสาบานก่อนสาบานก่อนมีพิธีสาบานตนว่าจะพูดความจริงด้วยครับสาบานก่อนเลยแล้วนี่เล่นมุกปากเหม็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเหม็นหรือไม่เหม็นกันแน่อั้มกันบ่อยจนคนทางบ้านเชื่อจนคนทางบ้านงงไปแล้วตกลงงงจริงนะสาบานว่าจะพูดจริงด้วยสาบานว่าจะพูดจริงมาเลยลงมาเลยสาบานว่าจะพูดความจริงแล้วเดี๋ยวเหม็นไม่เหม็นมาดูพร้อมกันครับหนูไม่ต้องแมนหนูยินเฉยโอ๊ยเคลียร์ปากเคลียร์กลิ่นที่จมูกให้เรียบร้อยโอ้ห้าใส่จมูกไว้โอ้ใส่จมูกอันนี้ถือไมค์ไว้คุณโหน่งเป็นผู้กล้าท่านแรกครับลักษณะคุณโหน่งไม่กลัวครับแต่น้องเขาหน้าซีดๆยังไงไม่รู้ครับระยะเพียงหนึ่งฝ่ามือครับคุณผู้ชมโอ้มันเป็นยังไงน้องกลิ่นมันเป็นยังไงกลิ่นนะฮะกินอาหารผมกินก็ไอ้กะเพราสปาเกตตี้นะนี่อายหน้าแดงต่อด้วยคุณหม่ำครับเคยอายขนาดนี้เนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โหระยะ1ฟุตครับผมปลิวทีเดียวพูดอะไรพูดอะไรนะครับไหนก็จะอายแล้วให้มันอายถึงที่สุดให้ระเบือจะหอมไปเลยจะหอมบอกหอมไปเลยให้ระเบือกันไปมีกลิ่นไม่มีกลิ่นเอาน้องพูดตามความเป็นจริงเลยพี่จะไปปรับปรุงเอาว่ามาเป็นไงเหม็นค่ะเครื่องแกแรงจริงๆครับเราได้ไปที่ไหนกลิ่นเหม็นมันเป็นไงขยะเปียกหรือว่าขยะเปียกเน่าถึงขั้นเน่าครับคุณผู้ชมอย่างนี้แก๊งสามชาติคงต้องรีบไปพบแพทย์แล้วล่ะครับคุณผู้ชมขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้น้องเขาพูดสั้นเลยว่าอันเน่าค่ะโอ้โหนี่พูดยังไงต่อเลยทีเดียวนะเขาไปปรับปรุงแล้วการปรับปรุงค่ะไปไหนล่ะอะไรเนี่ยเขาจะมาฟังอยากฟังฟังตอนแรกเลยใช่เขายอมรับตัวเองรู้จักปรับปรุงก็จะดีครับ